่นสุดท้ายของการบรรยายในเซสชันนี้นะคะในระดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนงนภัสสายสุดนะคะผู้จัดการสำรวจธุรกิจใหม่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนนะคะบรรยายในหัวข้อมุมมองของภาคเอกชนต่อการผลักดันให้เกิดธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทางสวทช.แล้วก็บปช.นะคะที่ให้เกียรติมาพูดเรื่องนี้พอได้หัวข้อมาโหอาจารย์หลินทำไมให้ยากจังเลยคือเป็นมุมมองของภาคเอกชนนะคะและอาจารย์หลินบอกว่าให้ผลักดันให้เกิดธุรกิจด้วยธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำพอธุรกิจคือต้องมีคนซื้อต้องมีคนขายต้องมีคนออฟเทคนะคะอันนี้เป็นความยากมากและในประเทศไทยด้วยนะคะคือยากเป็นอะไรอะดับเบิ้ลสามยกกำลังเลยเดี๋ยวก็พยายามที่ศึกษาว่าในมุมมองของไทยออยซึ่งเป็นภาคเอกชนนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ represent ภาคเอกชนทั้งหมดเราก็พยายามดูว่าในมุมของเราเองเนี่ยเราจะทำให้มันเกิด decarbonization จริงๆไฮโดรเจนมันมีส่วนช่วยแหละเราก็มีการเซต net zero pathway คิดว่าภาคเอกชนทุกบริษัทเนี่ยก็จะดูว่าเอ๊ะฉันจะ net zero ด้วยวิธีใดมันก็ต้องไปวิธีที่ตอนแรกก็ที่ถูกที่สุดแหละ efficiency improvement ใน5ปีเนี่ยหลังจากนั้นอ้าวเราจะทำยังไงต่อนะเราจะต้อง capture มันไหมหรือจะเป็น fuel switch อันเนี้ยเป็นสิ่งที่อนาคตเนี่ยมันจะตอบนะคะมันขึ้นอยู่กับว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยียังไงภาครัฐ support ยังไงและทำให้เกิดล้อหมุนได้ยังไงถ้าล้อหมุนเร็วโอกาสที่จะเกิดไอตัวธุรกิจนี้ก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเริ่มด้วยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้ปลดปล่อย CO2 เนี่ยเราจะต้องไปช่วยเหลือมันยังไงเราได้ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยโดยที่1ในนั้นเนี่ยภาคอุตสาหกรรมก็เป็น1ใน3นะคะภาคไฟฟ้าก็1ใน3โดยประมาณก็รับไปคนละ1ใน3ละกันนะคะปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วปล่อยไป200เกือบ250ล้านตันภาคอุตสาหกรรมก็รับไป66ล้านตันทำยังไงนะถึงจะลดตัวนี้และให้เป็นกลางทางคาร์บอนได้ไปในปี50อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะคะซึ่งถ้ามาดูว่า CO2 ที่ปล่อยเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรแน่นอนมันก็มาจากพวกน้ำมันถ่านหินแล้วก็ natural gas แก๊สธรรมชาตินะคะซึ่งถ้าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นความยากที่จะเขาเรียกว่า hard to abate emission มันยากในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่ใช้ความร้อนสูงอย่างเช่นพวกเหล็กก้าหรือเซรามิกความร้อนสูงเป็นพันกว่าองศามันจะไปหาตัวไหนนะที่จะทำให้มีการให้พลังงานความร้อนอย่างนี้นะคะหรือในโรงกลั่นเองก็มีกระบวนการใช้ไฮโดรเจนในการที่ทำไฮโดรทิสติ้งไฮโดรแครกเกอร์ซึ่งใช้ไฮโดรเจนร่วมกับแคทาลิสต์ในการที่จะแครกไอโมเลกุลใหญ่ๆให้เป็นโมเลกุลที่เอาไปใช้เช่นน้ำมันดีเซลอย่างเงี้ยหรือน้ำมันเจ็ตมันก็ใช้ไฮโดรเจนค่อนข้างเยอะเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เป็นไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะคะถึงเรารู้ว่าไฮโดรเจนเนี่ยพอเผาไหม้ไม่เกิด CO2 แต่เราก็ต้องดูว่าไฮโดรเจนนั้นมันเป็นไฮโดรเจนอะไรถ้าบอกว่าไฮโดรเจนที่มันเป็นไฮคาร์บอนมันอาจจะไม่ช่วยลดในมุมของ CO2 ที่เรากำลังช่วยลดกันตอนนี้นะคะดังนั้นเราต้องไปดูเพิ่มเติมว่าเฮ้ยกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องบอกว่ามากกว่า 90% ในภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีนี้ค่ะ steam methane reforming ซึ่ง steam methane reforming อย่างที่คุณพงศักดิ์บอกแหละโดยเวทน้ำหนักเนี่ยพอผลิตไฮโดรเจน1กิโลเนี่ยปล่อย CO2 ก็10เท่าแล้วที่สำคัญคือถ้าภาคอุตสาหกรรมไหนเพิ่งลงตัวนี้นะคะจะทำไงกับมันเนี่ยเพราะยังเพิ่งลงก็ต้องใช้มันใช้ให้มันคุ้มค่าแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีเป้าหมายว่าต้องลด CO2 ด้วยอันนี้คือโจทย์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมแล้วตัว steam methane reforming ดันดีด้วยคือมัน flexible reliability เราจะปรับ turn down turn up มันง่ายมีตัวไหนที่จะทำแบบนี้ได้ renewable hydrogen มันจะ stable มันจะมาตลอดเวลาคงที่เราอยากลดก็ลดเหมือนแล้วก็ volume ใหญ่ขนาดนี้มันจะหาให้เราได้ไหมณตอนนี้คงยังไม่มีก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีตัวนี้แหละแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องศึกษาทุกวันนี้เราก็คุยกับเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์คุยแล้วคุยอีกเมื่อไหร่ราคามันจะลดสักทีนะอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะช่วยในมุมของ
เราเรียกว่าเป็น defensive หมวดแล้วกันนะคะคือจะ capture ไอ้ตัว CO2 ที่ปล่อยจากตัวยูนิตที่ผลิตไฮโดรเจนตัวนี้นะคะนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยมันยังมีตัวอื่นอีกเช่นอย่างที่อาจารย์ลินบอกว่าเป็นไวท์ไฮโดรเจนเราก็มีอยู่ในยูนิต CCR นะ continuous ไอ้ตัว catalytic reformer ก็ by product ก็เป็นไฮโดรเจนตอนแรกเราก็ยิ้มและไฮโดรเจนตัวนี้มันต้องไม่มี CO2 แน่เลยมาตรฐานต้องยอมรับนันจิติมันไม่ใช่อย่างที่คิดคือเอ้าไบโปรดักต์อยู่ก็ต้องรับproportionalไปด้วยอันนี้ต้องอาศัยอาจารย์จิติแล้วค่ะช่วยในการที่ต้องเซตมาตรฐานไอ้พวกไบโปรดักต์เนี่ยมันจะคิดยังไงตอนนี้เราเริ่มไม่มั่นใจละหรือไบโปรดักต์ที่ในมุมของภาคผลิตไอ้พวกพลาสติกโอลิฟินตัวนี้ก็มีไบโปรดักต์ไฮโดรเจนเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันเลยเริ่มมาตรฐานมันจะเป็นยังไงนะต่อไปตัวนี้มันจะเป็นโลคาร์บอนมั้ยนะนะคะซึ่งอันนี้เราก็เลยไปดูว่าเอ๊ต่างชาติมันเริ่มมีการเทรดดิ้งแล้วมันน่าจะมีปัญหานะในการที่จะบอกว่าฉันจะซื้อไฮโดรเจนที่โลคาร์บอนแล้วโลคาร์บอนขนาดไหนอย่างที่อาจารย์ติติบอกว่าหลายประเทศก็เริ่มมีกำหนดว่าอ่ะต้องต่ำกว่ากี่กิโลนะในการต่อไอตัวไฮโดรเจนที่ผลิตก็ไปดูมันก็หลากหลายจริงแต่ mostly มันจะเป็นลักษณะ candle to gate ก็คือมาถึงหน้าโรงงานแต่เมื่อกี้เห็นสไลด์ของจังติเอ้ยมีบางอันด้วยนะที่มาตรฐานเนี่ยรวมทรานสปอร์ตด้วยเช่นบอนเนี่ยอย่างนั้นการที่จะซื้อขายหรือการที่จะดูว่าฉันจะเอ็กพอร์ตเข้าประเทศเนี่ยต้องดูว่าไฮโดรเจนที่ผลิตมันต้องต่ำตามที่เขาต้องการด้วยนะคะซึ่งถ้าเราเหลือบดาดูเนี่ยปรากฏอินเดียต่ำสุดเลย2กิโลทั้งที่เรามองว่าเฮ้ยยุโรปเนี่ยสภาพEU เนี่ยที่แบบกดเยอะแยะออกกดแรกๆตัวนี้น่าจะโหดสุดแต่ไม่นะเขาก็ยังอยู่ในขั้นที่รับได้อยู่ 3.3 ตอนนั้นต้องรอประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะเท่าไหร่นะก็กระบวนการผลิตไอตัวไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำจริงๆนะนอกจากที่จะบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามีสตีมมีเทนใช่ไหมเราจับมันเอา CO2 มาจับมันจับได้หลายที่อย่างที่คุณนนท์บอกจับที่ P combustion จับได้ 60% จับที่ postจับได้90-95แต่การลงทุนคนละเรื่องเลยจับที่โพสนี่คาเปกแบบแพงมากแต่จับที่พีเราก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปจับที่โพสอยู่ดีเมื่อไหร่ราคามันจะถูกอันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมที่มียูนิตเนี้ยหรือโปรเซสเนี้ยอาจจะต้องคิดนะว่าจะจับยังไงดีจับที่พีก่อนไหมแล้วรออีกสัก10 ปีแล้วค่อยไปจับที่โพสยอมลงทุน2 ครั้งนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าเราต้องการที่จะเน็ตซีโร่เมื่อไหร่ถ้าต้องการเร็วก็เต็มที่ไปที่โพสต์เลยก็ลงทุนทีเดียวแต่ยังไงการลงทุนอันนี้มันต้องเป็นลงทุนเป็นซัพพลายเชนเพราะมันจับแล้วมันจับไปไหนล่ะจับแล้วมันต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงจับไปใช้ก็ใช้นิดเดียวไอ้สิ่งที่จับนี่จับเป็นล้านเอาไปใช้นี่ใช้เป็นหลักหมื่นไม่ก็แน่มันไม่ได้แน่นอนแสดงว่ามันต้องจับแล้วไปเก็บเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนในมุมของเฮ้ยต้องมีแหล่งเก็บด้วยนะแล้วแหล่งเก็บเนี่ยแน่ใจนะแล้วสักวันหนึ่งมันไม่ลวกมามันก็มีควีชั่นมากมายในมุมของ CCS ที่ทั้งทีมภาคเอกชนเองภาครัฐบาลเองต้องทำงานร่วมกันและอีกทางอีกอันนึงกฎหมายก็ยังไม่รองรับกฎหมายเวลาที่จะเปลี่ยนหรือรองรับเพื่อให้เกิดไอตัว CCS เนี่ยใช้เวลานะที่จะร่างกฎหมายอย่างต่ำก็3 ปีเพราะฉะนั้นมันก็มีเวลาแล้วแหละเทคโนโลยีอย่างลินเด้เนี่ยถ้าพัฒนาเยอะๆราคาถูกเนี่ยก็อีก3 ปีเดี๋ยวก็อาจจะใช้ได้ถูกไหมคะก็ต้องรอเทคโนโลยีพัฒนาอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เป็นไอตัวกระบวนการผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำอีกอันนึงตรงใจกับอาจารย์หลินไม่ได้เตรียมกันอันนี้ก็คือเป็นประเทศไทยก็คือเป็นไบโอแมสไบโอแก๊สเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะมีต้นไม้เยอะแล้วก็พวกเวสต์ต่างๆอันนี้ก็มาทำเป็นลักษณะเป็นซินแก๊สก็ได้เป็นแก๊สซิฟิเคชันนะคะซึ่งแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยเก็บ CO2 ง่ายกว่าไอตัวสตรีมมีเทนเยอะเลยนะคะแต่ความยากของมันในมุมไบโออย่างที่รู้โลจิสติกในการเก็บโอ้ต้องใช้ต้นไม้ใบไม้เอากิ่งไม้ด้วยกันกิ่งไม้ใบไม้มหาศาลหรือมูลสัตว์มหาศาลที่จะได้ไฮโดรเจนอย่างที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการอาจจะได้เป็นในมุมของคอมมูนิตี้เล็กๆหรือทำเองใช้เองอันเนี้ยเพอร์เฟกต์อันนี้อาจจะใช้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ดีนะคะในการสร้างเหมือนกับไฮโดรเจนฮับทำใช้อยู่ในคอมมูนิตี้เล็กๆเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะ
อีกอันนึงก็คือเอเล็กโทรไลซิสอย่างที่ทราบกันแต่เอเล็กโทรไลซิสก็ต้องเป็นไฟฟ้าที่มาจากรีนิวด้วยถ้าไฟฟ้าจากกริดตอนนี้1เมกะวัตต์นะคะที่เอาปล่อย CO2 มา 0.41 เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าผลิตไฮโดรเจนใช้54-55เมกะวัตต์ก็ปล่อย CO2 ต้อง20กิโลมันก็เยอะนะคะถ้าใช้ไฟจากกริดในการผลิตไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเอเล็กโทรไลซิสต้องเอนชัวร์ด้วยว่าถ้าจะคลีนจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็น renewable electricity ด้วยนะคะตอนนี้ขอเน้น CCS นึงเพราะว่าเป็นเพนพอยท์ที่บริษัทกำลังดูอยู่นะว่าทำไงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเราก็เพิ่งลงทุนในตัวซีมีเทนไปนะคะเราก็มาดูใน IEA IEA เนี่ยก็จับเลยจับพวกออยล์แก๊สมากลางเลยว่าเฮ้ย CO2 เนี่ยตามคอสเคิร์ฟถ้าเราบอกว่าในการจับCO2 ไม่ว่าจะเป็น pre-combustion หรือพวก gas processing ที่จับง่ายหน่อยพวกเนี้ยถ้าจับที่ราคา50เหรียญ per ton CO2 เนี่ยปรากฏว่า CO2 ที่มันช่วยลดคือประมาณ280-250ล้านตันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมว่าของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะใน cost curve นี้ก็ CCS เนี่ยก็คือถ้า CCS เกิดมันจะเกิด impactเพราะว่ามันจะจับได้ค่อนข้างเยอะจับระดับเป็นเขาเรียกว่าเป็นล้านตันนะคะอันนี้ก็แต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นกรีนเนี่ยมันจะค่อยๆมาแต่ในที่สุดมันจะซัสเตนนะคะคือต้องรอให้ค่าไฟมันถูกก่อนผลิตไฮโดรเจนที่ราคาถูกในที่สุดกรีนมันจะมานะคะถ้ามาดูในมุมของอุตสาหกรรมอันนี้ในมุมมองของโรงกลั่นแล้วกันนะคะอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงของภาคเอกชนคือถ้าเรามีสตรีมมีเทนรีฟอร์มิ่งสิ่งที่เรามองเนี่ยเราลงทุนไปแล้วเราก็มั่นใจกับมันในการผลิตไฮโดรเจนนะมันสเตเบิลนะสิ่งที่เรามองเนี่ยเราก็จะมองเทคโนโลยีในมุมของคาร์บอนแคปเจอร์เพื่อจับมันแล้วก็แหล่งที่เรามองว่าแหล่งเก็บเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆนะคะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเปลี่ยนฐานเรียกว่าทรานซิชันไปสู่ที่ไอตัวรีนิวเอเบิลไอตัวกรีนไฮโดรเจนนะคะอันนี้จะไปเร็วๆนิดนึงเพราะเวลาใกล้หมดนะคะถ้ามาดูในไฮโดรเจนของปัจจุบันในโลกเนี้ยที่บอกว่าเฮ้ยโลคาร์บอนไฮโดรเจนมันไปถึงไหนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันดีนะมันขึ้นมาตั้งเยอะน่ะ 40% แต่ไบโพล่านิดนึงตรงที่ถึงมันดียังไงนะมัน38ล้านตันมันครึ่งหนึ่งของทาร์เก็ตในปี30เองนะคะมันดีอ่ะมันขึ้นเยอะแต่มันยังไม่ถึงเป้าเขาก็มองว่าอาจจาก30ถึง50น่ะมันคงกราฟมันคงชันมากกว่านี้และมันอาจจะบีทก็ได้อาจจะทันตามทาร์เก็ตก็ได้อันนี้คือเป้าหมายนะคะตอนนี้ถ้ามาดูกลไกที่ทำให้เกิดธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำเพราะว่าโจทย์คือทำให้เกิดธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำได้ยังไงงั้นการเกิดธุรกิจไฮโดรเจนเนี่ยมันต้องมีผู้ซื้อผู้ขายผู้ซื้อต้องการซื้อที่ราคาถูกผู้ขายก็ต้องขายที่ราคาคุ้มทุนเพราะว่าต้นทุนมันแพงทำยังไงนะมันถึงมีดกันเพื่อให้เกิดการซื้อการขายหรือเทรดดิ้งมันก็คือต้องมีคนรับผิดชอบตัวไพดิบตัวนี้แหละทำยังไงที่เกิดไพดิบก็หลายประเทศรัฐบาลก็อ่ะอยู่จับคู่กันอยู่ไพดิบต่ำๆอยู่เอาส่วนฟันของฉันไปก่อนแต่ถ้าอยู่ไพดิบสูงๆอยู่ก็ต่อคิวไปอันนี้ก็จะทำให้เกิดล้อหมุนได้หรืออีกอันนึงที่มองว่าเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะหลายประเทศเช่นออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนฮับอเมริกามีประกาศไฮโดรเจนฮับแล้วก็หลายประเทศเริ่มตามแล้วก็คืออยู่จับคอมมูนิตี้กันมีผู้ซื้อผู้ขายขนส่งแล้วก็พยายามทำให้มันฟีดเสร็จแล้วเอาเงินที่ต้องการให้มันฟีดเนี่ยมาเสนอภาครัฐเพื่อขอบัดเจ็ตขอฟันนะคะมันบิดนะคะมันบิดดิ้งก็คือถ้ารัฐบาลก็จะดูว่าเฮ้ยสร้างงานสร้างเงินแล้วก็มีความเป็นไปได้ขนาดไหนโปรเจกต์นั้นก็จะได้ subsidy จากรัฐบาลทำให้เกิดไฮโดรเจนฮับมีการใช้การส่งออกหรือการเขาเรียกว่าเป็นผู้ผลิตผู้ส่งผู้ใช้อยู่ในคอมมูนิตี้นั้นๆแล้วก็สร้างรายได้คอมมูนิตี้นั้นๆแล้วทำให้คอมมูนิตี้นั้นเกิดโลคาร์บอนไฮโดรเจนหรือโลคาร์บอนดีคาร์บอนไนซ์เกิดขึ้นอันนี้เป็นสกิมที่ดีนะคะมาอีกทีนึงก็พยายามเน้นย้ำว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำมันก็ต้องมี5ปัจจัยเนี่ยค่ะ
มีผู้ผลิตผู้ซื้อมีนโยบายแล้วก็ภาคขนส่งแล้วก็เทคโนโลยีทุกอันก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดธุรกิจนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะตัวนี้จะเกิดขึ้นก็คือ regulation นะคะมันอาจจะเกิด climate change ก่อนผลกระทบ regulation มันออกทำให้ทุกคนเริ่มเติบโตแล้วเอ้ยจะต้องเกิดขึ้นนะคะถ้า regulation ออกเรียบร้อยแล้วมีกฎกติกาเรียบร้อยคนผลิต off-taker หาไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่เกิดนะคะหลายประเทศเป็นอย่างนั้นอุ๊ยกฎหมายก็ออก subsidy ฉันก็ให้ทำไมผู้ผลิตแล้วยังหา off-taker ไม่ได้ทำให้ lender ผู้ให้ทุนผู้ให้ไอ้โลนก็ไม่สามารถที่จะให้ได้นะคะเราก็คุยกับ lender หลายเจ้าว่าในการได้ off-taker ค่ะต้องลองเทอมไหมบอกลองเทอมแล้ว off-taker เนี่ยทำเป็นฟอร์มูล่าได้ไหมเพราะว่ามันลองเทอมไม่รู้ราคามันจะ agree fix เขาบอกว่าขอเป็น fix ได้ไหมใครจะ agree เป็น fix ในระยะลองเทอมอันนี้คือความยากที่ทำให้โปรเจกต์เนี่ยที่ประกาศแล้วมันยังไม่ฟีด FID ไม่ผ่านนะคะมันอาจจะต้องมีเนี่ยมีการเทคโนโลยีต่างๆทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันลดลงและทำให้เกิดธุรกิจตัวไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำได้ถ้ามาดูความพร้อมในเอเชียแปซิฟิกมองว่าสิงคโปร์เนี่ยพร้อมสุดนะคะแต่ก็ยังครึ่งเห็นไหมยังครึ่งหนึ่งเลยประเทศไทยก็1ใน4ก็คือยังขาดความพร้อมในการที่จะพัฒนาให้เป็นธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะหมดเผอิญหมดเวลาไปหลายนาทีแล้วนะก็มองว่าความท้าทายที่ทำให้เกิดการผลักดันธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำเนี่ยก็คือนโยบายภาครัฐเนี่ยแหละกฎหมายที่ยังขาดอยู่จะทำกฎหมายก็ไม่รองรับเอ๊ะทำถูกแล้วถูกหรือผิดนะทำไปแล้วเราจะผิดกฎหมายไหมกฎหมายก็ไม่รองรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายใช้เวลานะคะนะคะแล้วก็แน่นอนการสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยพอทำได้เป็นลักษณะไพลอตเล็กๆแต่พอเริ่มคอมเมอร์เชียลที่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเงินเยอะเนี่ยมันอาจจะทำให้บอททอมไลน์ของภาคเอกชนติดลบได้ผู้ถือหุ้นก็คงไม่พอใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นมีล้อหมุนเนี่ยก็คือต้องมี subsidy เงินต้นของรัฐภาครัฐเพื่อจะผลักดันอย่างที่บอกนะคะ contact for difference ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายไอเนี้ยใครจะปิดแก็บนะคะแก็บน้อยอยู่เอาไปก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐอาจจะพิจารณาแล้วก็สนับสนุนในด้านนี้และพอภาครัฐมีล้อหมุนไอเทคโนโลยีเนี่ยคิดว่าเราพยายามที่พัฒนาอยู่แล้วนะคะเรามีลินเดเรามีหลายบริษัทที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มันถูกลงนะคะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ว่าจะคอร์สอิเล็กโทรไลเซอร์ในมุมของคาร์บอนแคปเจอร์ใดๆราคามันถูกลงและทำให้มันเกิดธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณนงนภัสสายสุดนะคะสำหรับการบรรยายในมุมมองของภาคเอกชนนะคะก็สำหรับเซกชันการบรรยายนะคะก็จะจบไปในเซกชันนี้นะคะในลำดับถัดไปจะเป็นการถามตอบเราน่าจะมีเวลาอีกสักประมาณ10ถึง15นาทีในการถามตอบนะคะหากท่านใดมีประเด็นคำถามนะคะสามารถยกมือขึ้นถามท่านวิทยากรได้เลยนะคะมีไหมคะเราจะมีคนเดินไมค์ให้นะคะมีคำถามไหมครับจริงฟังไปเยอะตั้งแต่ทั้งสมอนะครับแล้วก็ทางธุรกิจเองทางเรื่องของเทคโนโลยีมีคำถามไหมครับผมขอเรียนเชิญนะครับรอบนี้เราก็จะเตรียมเวทีไปก่อนแต่รอบเตรียมเวทีก็อยากจะให้พูดคุยกันได้นะครับถ้ามีคำถามที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีก็ตามหรือของแนวคิดมาตรฐานต่างๆนะขอเรียนเชิญนะครับผมมีไหมคะวันนี้เราก็ได้รู้ถึงทิศทางนโยบายแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการผลิตไฮโดรเจนนะคะหากท่านใดมีประเด็นสงสัยข้อสักถามเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะเป็นโอกาสที่ดีในการสอบถามท่านวิทยากรนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมถามให้ก็ได้ครับผม ถามไปก็ได้นะครับผมถามสวกันได้ไหมครับวันนี้ท่านฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเอากองโอกาสของเราอนาคตเราสวเราจะขยับยังไงต่อดีครับผมขอเรียนเชิญครับผมใช้ความเห็นนิดนึงนะครับจริงๆวันนี้ก็ต้องก่อนอื่นต้องออกตัวว่าไม่ได้อยู่ในวงการของตัวไฮโดรเจนเท่าไหร่แต่ฟังแล้วจริงๆผมน่าสนใจมากทั้ง BIG ทั้ง Linde เนี่ยครับก็ได้มุมมองที่ดีนะครับที่จะกลับไปพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานที่มันยังขาดอยู่นะครับจริงๆวันนี้ตัวที่เห็นพูดถึงกันมากก็คือเรื่องกระบวนการผลิตนะครับซึ่งในมุมของตัวสมอเองอ่ะจะไม่ได้ไป
าจจะไม่ได้ไปมองถึงกระบวนการผลิตมากนักนะครับเราเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วเราก็เป็นเน้นสุดท้ายที่ finished product แหละเป็นหลักนะครับอาจจะเรื่องกระบวนการผลิตอาจจะมีการเกี่ยวข้องบ้างในเรื่องของการตรวจสอบรับรองซึ่งอย่างที่บอกอ่ะอย่างบางทีการที่เราจะสืบกลับได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโลคาร์บอนหรือเปล่ามันก็อาจจะต้องเป็น chain of custody ซึ่งเราอาจจะต้องมีมาตรฐานด้านไอ้นี้ออกมานะครับซึ่งอาจจะเท่าที่เห็นก็ยังไม่ค่อยเห็นมีตัวมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อาจจะต้องเป็นการที่เราสร้างขึ้นมาครับผม